เอาโบมายืนรอทำอะไรแต่เช้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาทำฟ้าไงวันนี้ต้องทำฟ้าฟ้าหลังคาไม่ใช่เรื่องยากผู้หญิงคนเดียวก็ทำได้เพราะวันนี้เราจะมาทำฟ้าทีบ้าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของน้องสาวผมครับการสร้างบ้านน็อกดาวน์เองหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องยากครับแต่หลังเนี้ยผมทดสอบดูนะว่าถ้าคนที่มีความรู้งานช่างแบบน้องสาวผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าและสำหรับวันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องทำฝ้าเพดานกันแล้วโบรู้จักฝ้าเพดานกี่แบบแบบเดียวคืออะไรแผ่นใหญ่ๆอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าฝ้าฉาบเรียบซึ่งต้องบอกว่าฝ้าฉาบเรียบอ่ะถ้าถามจริงๆคุยกันจริงๆนะมันก็ทำยากพอสมควรเพราะทั้งเรื่องน้ำหนักแผ่นที่จะต้องยกขึ้นไปทั้งเรื่องของการโป๊ะแบบมุมเงยที่เราบอกว่าโป๊ะมุมตั้งแบบสบายง่ายๆใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นมุมเงยปุ๊บมันจะยากขึ้นทันทีวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าบ้านหลังนี้เราจะใช้วิธีทำง่ายๆที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงหรือใครๆก็ทำได้นั่นก็คือเราจะมาเรียนรู้การทำฝ้าทีบาร์กันนั่นเองขั้นตอนการทำฝ้าทีบาร์แบบละเอียดใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องซื้ออะไรบ้างก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับปกติที่เรารู้จักกันนะครับก็คือฝ้าฉาบเรียบฝ้าทีบาร์นะบอกเคยเห็นฝ้าทีบาร์ไหมฝ้าอยู่ในบ้านเราอะเอาเหรออะไรเหรอใช่มันจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบถ้าเราเคยเห็นตามห้องประชุมตามอาคารที่เป็นอาคารสำนักงานมักจะนิยมใช้มันมีเหตุผลอยู่นั่นก็คือฝ้าทีบาร์เนี่ยมันติดตั้งง่ายเซอร์วิสง่ายเพราะว่าตัวแต่ละแผ่นมันสามารถยกแยกออกกันได้เลยดังนั้นอนาคตโบอยากจะขึ้นไปเดินสายไฟอยากจะไปใส่ชนวนหรือว่ามันมีแบบหนูอยู่ข้างบนอยากขึ้นเอาดักหนูขึ้นไปวางมันสามารถทำได้ทุกอย่างรวมถึงเราสามารถถอดเป็นแผ่นแล้วเปลี่ยนเอาหลอดไฟขนาดเท่าแผ่นใส่เข้าไปแทนที่ก็ได้จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอะของที่ทำงานวันนี้มันก็เป็นของเหลืออีกแหละถ้าใครจำได้ตอนที่ผมให้ลูกชายผมต่อเติมห้องเองคือผมอะซื้อพวกนี้มาไว้หมดเลยแล้วมันก็ซื้อมาเยอะมากๆแล้วมันเหลือจริงๆนะครับดูจากแพ็กเกจจริงของฝ้าก็ได้อันเนี้ยเดี๋ยวแกะแล้วลุ้นเอานะว่ามันยังแบบสภาพดีอยู่หรือว่าขึ้นราไปแล้วแกะดูเลยก็ได้อันนั้นอ่ะตัวแผ่นฝ้าคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นของเหลือนะทุกคนจะเห็นว่าผมเก็บของพวกเนี้ยไว้ใต้บ้านจริงๆนะครับอันเนี้ยมันมีกล่องเดียวนะถ้าขาดเหลือยังไงโบอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มนะทีเนี้ยไอ้ฝ้าอันเนี้ยมันเป็นฝ้าเปเปอร์ทาร์ทซึ่งมันจะมีลายโบจะต้องเอาลายมาต่อกันเพราะว่าถ้าวางสับไปสับมาเนี่ยมันจะดูไม่เป็นเมฆแต่สำหรับวันนี้นะครับตอนท้ายคลิปวิดีโอนะผมจะรวบรวมราคาทั้งหมดสำหรับการใช้งานกับบ้านหลังนี้ให้ด้วยนะครับมาดูของที่เราจะต้องใช้นะครับอย่างแรกก็คือตัวที่ผมชอบหยิบมาใช้บ่อยมากเลยนั่นก็คือโครงริมนะครับโครงริมเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างที่มีขายทั่วไปอ่ะมันจะเป็นสีเทาๆโบน่าจะเคยเห็นอันนี้โครงหลักนะครับโครงที่เราจะใช้เดินตรงกลางนะลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็โครงซอยเราเรียกว่าโครงซอยอาจจะสั้นกว่าซึ่งเวลาเราประกอบกันน่ะถ้าเป็นโครงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะตัดตัวโครงนะครับมาวางชนแบบนี้เลยเนาะจะทำให้ตัวโครงซอยเนี่ยมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็แผ่นฝ้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงเนาะโครงเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวรูให้เรานะครับแล้วเราสามารถเอาตัวโครงซอยเสียบเข้าไปบนโครงหลักแบบนี้นะแล้วบ่าเขาก็จะพอดีทุกอย่างเลยนะแล้วก็จะล็อกแน่นเลยและเหตุผลที่มันแน่นขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราใส่ไปเสร็จปุ๊บตัวโครงเนี่ยเขาจะกางปีกนะครับเป็นคลีปออกมานะล็อกกันไว้แบบนี้นะเนี่ยดึงก็ไม่ออกนะครับเราต้องแบบขยับหักออกมานะมันถึงจะหลุดออกมาเขย่าก็โยกแบบนี้ผมคิดว่ามันจะรับน้ำหนักฝ้าได้ป่ะใช่มันรับน้ำหนักฝ้าไม่ได้ด้วยตัวมันเองเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยต้องมีการแขวนลวดถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเขาก็ใช้ลวดธรรมดานี่แหละลวดที่เราทำแบบที่ตากผ้านะมัดกับโครงหลังคาแล้วก็แขวนห้อยไปเลยปัจจุบันนะเราจะใช้ลวดแบบนี้นี่เห็นไหมเส้นใหญ่เบล่งเป้งเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดแล้วก็พับมันเองแล้วทำเป็นตะขอเกี่ยวไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลวดแขวนฝ้าฝ้าในบ้านเราที่มันติดบ้านอยู่สังเกตว่ามันแบบเป็นคลื่นย้อยไปย้อยมาเลยเนื่องจากว่าลวดอ่ะมันมีการยืดตัวดังนั้นเขาก็เลยใช้ลวดแบบนี้มันก็จะยืดน้อยลงใช่ไหมทีนี้พอเลือกแบบนี้มันปรับไม่ได้เขาก็จะมีตัวนี้มาให้อีกอันนึงนี่เขาเรียกว่าสปริงสำหรับปักลวดฝ้าเราจะสามารถปรับตั้งความสูงยาวของลวดได้ด้วยลืมอีกอย่างนึงอันนี้นะมีขายทั่วไปอยู่แล้วมันจะเป็นฉากตัว L นะครับไว้สำหรับแขวนลวด
การเริ่มต้นสำหรับฝ้าทีบาร์เราก็จะเริ่มจากโครงริมกันก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำแค่ตรงริมโครงริมเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความสูงของเพดานเราทั้งหมดนะครับเราต้องการให้เพดานเราสูงแค่ไหนแล้วก็ระนาบเป็นแบบไหนนะครับจะแบบจะเฉียงหรือแบบจะหักเป็นจั่วหรืออะไรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราดีไซน์เลยโครงพวกนี้นะครับเราก็สามารถใช้กรรไกรตัดซิงค์นะครับตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลยครับหลังจากนั้นก็วัดความสูงตามที่ต้องการนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำโดยเราจะเริ่มยิงจากตรงกลางโครงก่อนครับพอได้ระดับเนี่ยเราก็ไล่ยิงสกรูได้เลยนะครับระยะห่างของสกรูเนี่ยอย่างน้อยก็คือ60เซนโดยตำแหน่ง60เซนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ตรงกับโครงหลักพอดีครับต่อมาเราก็จะมาทำการติดตั้งโครงหลักนะครับโดยโครงหลักเนี่ยเราก็จะตัดให้พอดีกับความยาวด้านใดด้านหนึ่งนะครับของตัวอาคารเลยโครงหลักเนี่ยถ้าต้องตัดนะด้านนึงจะวางบนโครงริมได้เลยส่วนอีกด้านนึงเนี่ยให้พับเหล็กตัวนี้ลงไปนะครับจะได้ไม่เกยกับโครงทีนี้เราก็เอาลงมาวางดูครับว่าตำแหน่งเนี่ยพอดีกับที่เราต้องการหรือเปล่าให้เราเอาโครงซอยมาวางดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยกำหนดระยะของแผ่นฝ้าทีบาร์ให้พอดีครับเราก็จะได้ช่องสำหรับใส่ฝ้าทีบาร์1แผ่นพอดีเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราวางไว้แบบนี้นะโบมันแอ่นแน่ๆเลยมันจะรับน้ำหนักไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวหูหิ้วของมันก็คือการใช้ลวดสำหรับห้อยฝ้ามาใส่ทำการตัดลวดห้อยฝ้าเป็นขนาดที่เราต้องการครับวิธีวัดระยะลวดให้ดูระยะโครงหลักกับคานหลังคาอย่างถ้าระยะ20เซนให้ตัดเป็น15เซน2ชิ้นเว้นลงมาประมาณ2เซนงอตรงส่วนปลายให้เราบีบสปริงค้างไว้แล้วก็ดันลวดเข้ามาครับทำให้เหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับโดยให้ปลายตะขอเนี่ยชี้ไปคนละด้านพอทำเสร็จเราก็จะได้ลวดหิ้วหลังคาที่สามารถปรับความสูงต่ำได้ครับผมลองให้น้องสาวของผมลองทำดูครับขั้นตอนนี้ผู้หญิงอาจจะทำยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้แรงบีบค่อนข้างเยอะหน่อยเราจะยิงตัวฉากค่อยไว้กับโครงหลังคานะครับหลังจากนั้นก็เกี่ยวลวดเข้าไปได้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ปรับสปริงนั่นแหละแล้วก็เกี่ยวแล้วผมก็ปรับสปริงให้มันตรงตึงๆแล้วก็ลองเอามือกดๆดูว่าเรามันหนักแค่ไหนนั่นแหละใช่แค่นี้เองนั้นยังหย่อนอยู่นิดนึงเห็นไหมแค่นี้เองตัวฝ้าทีบาร์ของเราอ่ะมันก็จะสามารถแบบรับน้ำหนักได้สบายๆเลยปล่อยน้องสาวทำเองนะครับทิ้งไว้15นาทีไหนดูซิได้ถึงไหนแล้วเราก็ค่อยๆไล่ใส่โครงไปเรื่อยๆนะครับจนโครงทั่วทั้งห้องครับพอมันติดรวมกันแล้วอ่ะเห็นไหมมันก็จะค้ำกันเองทั้งหมดเลยทีนี้มันก็จะแบบไปอินเดียทีเราก็เอาตัวแผ่นฝ้าทีบาร์ขึ้นไปวางโบเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลหนูใส่โครงซอยผิดไม่เป็นไรใส่ผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ทีนี้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงนะครับน้องสาวผมเนี่ยใส่โครงซอยผิดไปหน่อยนึงนะครับอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะเวลาที่เราใส่โครงซอยฝ้าทีบาร์เนี่ยตั้งเนี่ยเราต้องวัดระยะให้ดีนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะให้เอาแผ่นฝ้าเนี่ยขึ้นไปวัดตลอดเวลานะครับหรือใส่สลับไปบ้างก็ได้ทีนี้วิธีแก้ถ้าใครอุปกรณ์ไม่พอนะครับเราก็ต้องทำการขยับโครงใหม่ทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะใช้นะครับโครงซอยเพราะเรามีเหลืออยู่เยอะมากนะเราก็จะเอาโครงซอยอ่ะใส่อุดไปด้านข้างซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเปลืองโครงซอยมากขึ้นครับเอาเผื่อทำแบบช่องระบายอากาศอย่าติดพัดลมอะไรสักอย่างอ่ะหลอดไฟอ่ะใส่หลอดไฟเข้าไปอ๋อเป็นอย่างนี้อ่ะวิ่ง LED วิ่งทีบาร์นะครับก็เป็นแบบแผ่นฝ้าปกตินะเราสามารถใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดได้เลยเราก็ตัดแผ่นฝ้าทีบาร์นะครับเป็นชิ้นแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นไปใส่ถ้าเพื่อนๆจะติดแผ่นฝ้าอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไล่ใส่แผ่นฝ้าไปให้เสร็จได้เลยครับแต่เดี๋ยวผมจะมีการติดฉนวนด้วยนะดังนั้นเนี่ยผมจะใส่ฝ้าแค่ทีละแถวทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยจริงๆติดฉนวนใต้หลังคาของร็อกบูไปแล้วนะครับวัดใต้ฉนวนให้ดูเลยนะครับคือตอนนี้26องศานะความร้อนไม่มีเนาะแต่ว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าด้านข้างเนี่ยผมไม่ได้ทำผนังปิดขึ้นไปทั้งหมดจะเห็นผนังบ้านที่เราทำนะครับว่าเราติดแผ่นฝ้าผนังไปนะครับแล้วก็ใส่ฉนวนไปที่ผนังเนี่ยแค่ตำแหน่งตรงนี้นะครับข้างบนตรงนู้นนะครับยังเป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์อยู่เลยนะครับซึ่งตำแหน่งนี้จะทำให้เสียงลอดเข้ามาใต้แผ่นฝ้าได้ครับแล้วก็เหมือนกับบ้านทั้งหลังนะครับแล้วก็บ้านน็อกดาวน์ที่ผมทำเสร็จไปแล้วด้วยหลังนี้ก็เช่นกันนะครับผมเลือกฉนวนกันความร้อนของ Rock Wool ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Rock Chill นะครับเป็นฉนวนสำหรับใส่ใต้ฝ้าโดยเฉพาะตัวฉนวนเนี่ยกว้าง60เซนยาว4เมตรใช้กับพื้นที่ได้ 2.4 ตารางเมตรสำหรับ1ม้วนแบบนี้ซึ่งถ้าใครมีบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ติดตั้งฉนวนใต้หลังคาหรือฉนวนใต้หลังคาเดิมที่มีอยู่แล้วอ่ะคุณภาพมันไม่ดีมันหลุดลุ่ยแล้วนะครับเราสามารถติดตั้งฉนวนใต้ฝ้าของ Rock Wool ลงไปได้เลยนะโดยเพื่อนๆจะสามารถติดตั้งได้
ไม่ว่าจะเป็นแบบฝ้าไม้อัดฝ้าทีบาร์หรือฝ้าฉาบเรียบนะแต่ว่ากรณีของผมอาจจะทำได้ง่ายมากเพราะว่าผมใช้ฝ้าทีบาร์เราสามารถแบบเปิดฝ้าได้ทุกแผ่นเลยเพื่อใส่ฉนวนเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นฝ้าฉาบเรียบก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องหามุมที่ขึ้นไปเนาะแล้วก็กลิ้งฉนวนไปยาวๆที่แตกต่างจากฉนวนร็อกวูลตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะหุ้มมาอยู่ในถุงฟลอยเลยนะแล้วเขาก็จะเป็นถุงฟลอยที่ถักด้วยเส้นใยแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เวลาที่เราติดตั้งนะครับหรืออีกหน่อยนะครับเกิดมีตัวอะไรขึ้นมาข้างบนนะจะไม่สามารถกัดแทะนะครับหรือว่าเข้าไปทำรังอยู่ในฉนวนได้ความหนาของฉนวนนะครับตัวนี้ก็คือ3นิ้วฉนวนนี้มีความยาว4เมตรนะครับถ้าความยาวตัวอาคารของเราไม่ถึงเราสามารถตัดฉนวนแบบนี้ได้เลยนะพอเราตัดฉนวนเสร็จเนี่ยให้เราขยับฉนวนเข้าไปในถุงนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้เทฟฟลอยด์ปิดปากถุงแบบนี้ครับพอยกฉนวนขึ้นไปเสร็จนะครับเราก็เอาตัวฉนวนเนี่ยกลิ้งลงไปบนฝ้าได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะฉนวนตัวนี้ถูกออกแบบมาให้วางบนฝ้าอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงกลางนะเจาะรูด้วยนะโอ้ทำเป็นลายท้องฟ้าใช่เดี๋ยวทำซันรูออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้นะครับบ้านของเราก็มีฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับงานฝ้าทีบาร์กันดีกว่าครับโครงริมผมใช้ของ Easy Bar G นะครับราคาเส้นละ36บาทใช้ไปทั้งหมด4เส้นรวมเป็นเงิน144บาทครับลวดยึดสปริงล็อกแล้วก็ตัวแขวนนะครับทำขึ้นมาตกชุด115บาทครับใช้ทั้งหมด6ชุดรวมเป็นเงิน90บาทโครงหลักเส้นละ64บาทใช้ทั้งหมด3เส้นรวมเป็นเงิน192บาทโครงซอยเนี่ยเส้นละ8บาทครับจริงๆต้องใช้12เส้นแต่พอทำผิดต้องแก้ไขเลยต้องใช้เป็น16เส้นรวมเป็นเงิน124บาทฉนวนร็อกวูลรุ่นร็อกชิลราคาแพ็คละ370บาทใช้2แพ็คเป็นเงิน740บาทแผ่นฝ้าทีบาร์เนี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลายนะครับราคาตั้งแต่20บาทถึง25บาทใช้ทั้งหมด16แผ่นครับรวมเป็นเงิน320บาทงานฝ้าทีบาร์พร้อมฉนวนแบบนี้ถ้าเราทำเองจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น 1,610 บาทครับและปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการทำบ้านหลังนี้รวมเป็นเงิน 35,914 บาทครับคลิปตอนนี้นะจะเป็นคลิปตอนที่ผมแบบใช้เวลาถ่ายน้อยที่สุดนะเพราะใช้เวลาแค่แบบตอนเช้า2วันเท่านั้นเองนะอ่ะปัญหาในการทำงานของฝ้าทีบาร์เป็นยังไงบ้างโบปัญหาอย่างเดียวที่เจอก็คืออีตัวตะขอที่เราเกี่ยวไว้อะคือเป็นอุปสรรคในการใส่แผ่นมากเพราะว่าเวลาใส่มันก็จะติดตะขอใช่ป่ะแล้วก็จะขูดแผ่นไปด้วยเพราะนั้นจริงๆอะตะขอมาทำแบบเล็กๆก็ได้แต่ว่าผมมาไปทำตะขอใหญ่เองเพราะว่ามันหักง่ายเนาะมันงอง่ายหลายคนก็ยังแบบเอ้ยผ้าทีบาร์มันไม่ค่อยสวยเนาะที่เราให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าเราจะคุยเรื่องความสวยงามนะเราต้องบอกว่าฝ้าฉาบเรียบเนาะโล่งๆตาไปเลยเนาะหรือฝ้าหลุมที่มีการเล่นระดับนะมันสวยกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการทำงาน DIY ให้ง่ายและทุกคนสามารถทำได้จริงๆลูกผมก็ทำได้เนี่ยน้องสาวผมก็ทำได้นะฝ้าทีบาร์มันก็เลยตอบโจทย์มากกว่าที่อนาคตอยากจะเดินร้อยท่อเดินสายไฟทำอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างบนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ห้องเซอร์วิสไงมันสามารถขึ้นไปทำในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นตามห้องประชุมตามโรงเรียนนะครับเขาก็เลยมักจะใช้ฝ้าทีบาร์เพราะว่ามันเซอร์วิสง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็อ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนกันต่อดีโบพื้นภายในอ่ะเราน่าจะเก็บเป็นอันสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเรามาจัดการนะครับเรื่องพื้นภายนอกแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานสีผนังภายนอกกันดีกว่าเนาะแล้วก็พวกแบบคิ้วต่างๆช่องรูต่างๆเนาะเรามาดูว่าเราจะปิดเราจะใช้อะไรอุดเราจะใช้อะไรตกแต่งกันเนาะบ้านมันจะดูแบบสวยขึ้นละตอนนี้แบบเหมือนป้อมยามมากเลยขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องสาวนะครับพาผมไปยอด 800,000 Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามในช่อง Bower ทำเองได้ไม่เวอร์แล้วก็ฝากติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปจะไปให้ผมด้วยนะครับ